ัวหน้าพรรครัฐบาลเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประธานาธิบดียุนซอกยอนลาออกจากตำแหน่งหลังการประกาศกฎอัยการศึกโดยมิชอบเตือนว่าถ้ายังอยู่ต่อจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายฮันดองฮุนหัวหน้าพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีใต้แถลงการโดยกล่าวว่าเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นนายฮันเชื่อว่าจำเป็นต้องระงับการทำหน้าที่ของประธานาธิบดียุนซอกยอนโดยเร็วเพื่อปกป้องสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชนนายฮันยังกล่าวด้วยว่านายยุนไม่ได้ดำเนินการส่วนตัวใดๆกับทหารที่เข้ามาแทรกแซงอย่างผิดกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นนายยุนยังไม่ยอมรับว่ากฎอัยการศึกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นสิ่งผิดด้วยเหตุนี้ถ้าประธานาธิบดียุนยังเป็นประธานาธิบดีต่อไปย่อมมีความเสี่ยงมากที่การกระทำสุดโต่งคล้ายๆกับภาวะฉุกเฉินในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกที่อาจทำให้สาธารณรัฐเกาหลีและประชาชนตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงแถลงการนี้ของนายฮันสะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนส.ส.มากพอที่จะลงมติถอดถอนประธานาธิบดีหรือ impeachment ในวันเสาร์ที่7ธันวาคมได้อย่างแน่นอนซึ่งความเห็นของนายฮันครั้งนี้สวนทางกับคำกล่าวเมื่อวันพฤหัสที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่เขากล่าวว่าจะขัดขวางการ impeachment โดยมีผู้นำพรรคอีกคนยืนยันเช่นกันว่าส.ส.พรรคพลังประชาชนทั้ง108คนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสนับสนุนนายยุนในวันเสาร์ทั้งนี้นายฮันชี้แจงการแสดงจุดยืนในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะประธานาธิบดียุนซอกยอนไม่ยอมรับว่าได้กระทำผิดในการประกาศกฎอัยการศึกจึงทำให้ตนเองต้องเปลี่ยนจุดยืนนั่นเองการ impeachment ประธานาธิบดีจะมีขึ้นราว 19:00 นของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภา300เสียงแค่สมาชิกพรรครัฐบาลแปรพรรคเพียงไม่กี่คนก็ได้เสียงถึง2ใน3มากพอที่จะถอดถอนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของ Realmeter เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลถึง 73.6% สนับสนุนการ impeachment ในครั้งนี้ขณะเดียวกันเมื่อเย็นวันพฤหัสเช่นกันประชาชนหลายพันคนยังชุมนุมต่อเนื่องกลางกรุงโซลและใกล้กับรัฐสภาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกหากสภาผ่านญัตติถอดถอนนายยุนต้องยุติปฏิบัติหน้าที่รอคำพิพากษาของรัฐธรรมนูญถ้าศาลลงมติถอดถอนต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วัน